กีฬาเนี่ยถือว่าเป็นครูคนหนึ่งของลูกชายได้ที่จะสามารถสอนให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้หลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเพื่อนเรื่องของการเรียนรู้การเข้าสังคมรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยแล้วก็รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬาสวัสดีครับอยู่กับผมจอห์นขจรยศโชคธนเสถและนี่คือรายการ T-Sport Update เรื่องเล่าโลกกีฬาทาง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ปัจจุบันก้าวมาถึงการเป็นกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งถือว่าเป็นทีมจ่าฝูงของศึกรีโวไทยลีกในตอนนี้นั่นก็คือนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมซึ่งก่อนที่เจ้าต้นนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมเนี่ยจะก้าวขึ้นมาถึงขั้นเป็นกัปตันทีมของปราสาทสายฟ้าได้เนี่ยเขาไม่ได้มีเส้นทางฟุตบอลที่โรยไปด้วยกลีบกุหลาบแล้วก็เส้นทางฟุตบอลนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่สร้างทุกอย่างให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขความทุกข์บทเรียนในชีวิตการต่อสู้แล้ววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวตั้งแต่เกิดเลยครับจนถึงปัจจุบันกว่านฤบดินทร์จะมีวันนี้ได้โดยคนที่มีอิทธิพลที่สุดที่ทำให้เขาเลือกเล่นกีฬาแล้วก็เลือกเล่นฟุตบอลนั่นก็คือคุณพ่อของเขาครับโดยเจ้าต้นเนี่ยบอกว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยปลูกฝังให้เจ้าตัวเนี่ยมีความรักในการเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กซึ่งเหตุผลที่คุณพ่อเนี่ยพยายามที่จะปลูกฝังให้เจ้าต้นเนี่ยเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามครับนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเชื่อว่ากีฬาเนี่ยถือว่าเป็นครูคนหนึ่งของลูกชายได้ที่จะสามารถสอนให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้หลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเพื่อนเรื่องของการเรียนรู้การเข้าสังคมรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยแล้วก็รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬาและนี่คือสาเหตุที่ทำให้คุณพ่อเนี่ยพยายามปลูกฝังให้เจ้าต้นนฤบดินทร์เล่นกีฬามีหลายต่อหลายชนิดกีฬาที่พยายามให้ลูกเนี่ยเล่นไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟแล้วก็รวมถึงกีฬาชนิดที่เป็นกีฬาประเภททีมอื่นๆด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วนฤบดินทร์ก็ชอบเล่นฟุตบอลมากที่สุดซึ่งตัวของคุณพ่อเองก็ไม่ขัดเพราะเจ้าตัวเนี่ยก็ชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วคุณพ่อณรงค์ศักดิ์วีรวัฒน์โนดมก็เห็นลูกชายเล่นฟุตบอลแล้วก็ชอบทีนี้แหละก็เลยผลักดันอย่างเต็มที่มอบโอกาสมอบทุกอย่างเท่าที่ตัวเองมีกำลังทรัพย์แล้วก็มีกำลังเวลาให้กับลูกชายคนนี้โดยหลังจากนั้นคุณพ่อณรงค์ศักดิ์เนี่ยก็ได้พาลูกชายนฤบดินทร์เนี่ยไปฝึกฟุตบอลทุกเย็นที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแมนอินภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดและจากนั้นอีก2ปีต่อมาครับนฤบดินทร์ก็ได้เข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีซึ่งเป็นสถาบันที่ฝึกสอนนักกีฬาระดับเป้งๆของประเทศไทยในเรื่องของวงการลูกหนังมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นกวินธรรมสัจจานันท์ธีรธรบุญมาทันประกิตดีพร้อมธีรศิลป์แดงดาต่างก็จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมาแล้วทั้งหมดแต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าเจ้าตัวจะมีระเบียบวินัยเจ้าตัวจะพยายามฝึกซ้อมแต่ว่าด้วยสรีระร่างกายเนี่ยในวัย13ปีนฤบดินทร์บอกกับเราว่าเขามีส่วนสูงเพียงแค่130ซมเท่านั้นซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาต่อการเล่นฟุตบอลในอนาคตทีนี้แหละนฤบดินทร์ก็ได้ปรึกษากับคุณพ่อครับว่าสรีระของเขาเนี่ยมันด้อยกว่าเพื่อนๆแล้วก็มันมีโอกาสที่จะทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพของตัวเองจะไปได้คุณพ่อณรงค์ศักดิ์เห็นดังนั้นปุ๊บก็ต้องแก้ไขปัญหานี้ครับแล้วก็พาลูกชายไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาพบแพทย์นะครับแพทย์เป็นแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อเด็กที่เกี่ยวกับการยืดกระดูกโดยคุณหมอเนี่ยก็ให้ยามากินควบคู่กับอาหารเสริมที่คุณพ่อหามาให้ซึ่งแน่นอนจุดนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็ชื่นชมทั้งคุณพ่อและก็ตัวนฤบดินทร์ด้วยโดยที่คุณพ่อเนี่ยเห็นว่าลูกชายเนี่ยมีจุดด้อยตรงไหนก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานั้นแก้ไขจุดด้อยแล้วก็ไม่ทำให้จุดด้อยเนี่ยกลายเป็นจุดที่จะต้องเป็นจุดอ่อนเปรียบเทียบกับคนอื่นและนอกจากต้องชื่นชมคุณพ่อแล้วก็ต้องชื่นชมตัวนฤบดินทร์ด้วยเด็ก13ปีครับ13 14ปีถ้าเขาไม่ได้โฟกัสไปถึงการเล่นฟุตบอลอาชีพในอนาคตหูยไกลมากๆแน่นอนครับเขาคงไม่มีวินัยที่จะมานั่งกินอาหารเสริมทุกเย็นทุกเที่ยงทุกเช้าแล้วก็โฟกัสไปที่การออกกำลังกายไปที่การเพิ่มสรีระทางร่างกายแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อที่จะแก้ไขจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็รับฟังแพทย์และด้วยความอดทนของนฤบดินทร์ครับหลังจากนั้นในวัย 15-16 เนี่ยเขาบอกว่าเขาสูงขึ้นปีละประมาณ10เซน
จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนฤบดินเนี่ยมีส่วนสูงถึง180เซนติเมตรและหลังจากนั้นนฤบดินก็มีทางแยกของชีวิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาตัดสินใจที่จะย้ายจากโรงเรียนอสัมชัญธนบุรีย้ายกลับมาที่โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดแต่นั่นก็ถือว่าเป็นทางแยกที่ยอดเยี่ยมครับเพราะว่าหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้เริ่มต้นกับอะคาเดมี่ของสโมสรอาชีพอย่างแท้จริงสักทีโดยเจ้าตัวเนี่ยเริ่มต้นเป็นนักเตะเยาวชนของอยุธยา FC ครับในตอนอายุ16ปีและหลังจากนั้นในวัยเพียงแค่17ปีก็ได้เข้าไปอยู่ในระบบอะคาเดมี่ของสโมสรอินทรีเพื่อนตำรวจซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวในศึกไทยลีกเมื่อสมัยนั้นหลังจากนั้นเรือบดินก็ได้ฝึกซ้อมเป็นเยาวชนของสโมสรอินทรีเพื่อนตำรวจเป็นเวลาทั้งหมด2ปีครับซ้อมกับพี่ๆทีมชุดใหญ่ทุกวันตั้งแต่อายุ17ปีทำให้นฤบดินเนี่ยได้มองเห็นนักกีฬาอาชีพแท้จริงได้มองเห็นความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาระดับอดีตทีมชาติไทยหรือว่าบางคนเนี่ยติดทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันตอนนั้นแล้วด้วยซ้ำซึ่งหนึ่งจุดเลยที่นฤบดินได้จากการที่ขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของอินทรีเพื่อนตำรวจนั่นก็คือเขาเริ่มรู้แล้วครับว่าเขาไม่ได้เก่งและเขาจะต้องเก่งกว่านี้เป้าหมายแรกเลยนั่นก็คือการที่จะต้องข้ามจากระดับฟุตบอลนักเรียนจากระดับฟุตบอลเยาวชนให้ไปอยู่ในทีมสโมสรอาชีพเล่นตำแหน่งตัวจริงในสโมสรอาชีพก่อนแล้วค่อยที่จะไปสร้างเป้าหมายสูงขึ้นในทีมที่ใหญ่กว่าหรือว่าถึงขั้นติดทีมชาติไทยแต่ทว่า2ฤดูกาลเต็มครับที่เขาพยายามมากๆก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมเขาได้เพียงแค่ได้รับคำชมครับจากไทยงขำเปี่ยมแล้วก็ธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลซึ่งถือว่าเป็น2กุนซือผู้คร่ำวอดในวงการฟุตบอลไทยแล้วก็เป็น2กุนซือของอินทรีเพื่อนตำรวจในสมัยนั้นซึ่งทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ไม่ชอบในฤบดินนะแต่ว่าในเมื่อมีตัวเลือกรุ่นพี่ที่ดีกว่าเนี่ยก็แน่นอนครับก็ต้องเลือกรุ่นพี่ซึ่งนฤบดินเองก็เข้าใจครับเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นไปแล้วเขาก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งอายุแค่17-18 ปีจะไปแย่งตำแหน่งรุ่นพี่ในทีมเนี่ยมันก็ยากครับแต่หลังจากนั้นนฤบดินที่ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่แม้ว่ารู้ว่าโอกาสที่จะได้ลงสนามในวัย17-18เนี่ยมันเป็นไปได้ยากแล้วแต่ก็ไม่สนใจครับก็ยังฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องกับอินทรีเพื่อนตำรวจและท้ายที่สุดครับเกมระดับเยาวชนเกมหนึ่งฟอร์มของเขานั้นก็ไปเตะตาแอนดรูออสครับแล้วก็โรเบิร์ตเปอร์คูเรอร์ซึ่งทั้งคู่เนี่ยตอนนั้นเป็นผู้บริหารแล้วก็เฮดโค้ชของสโมสร BC เทโลศาสนะหรือว่าโปลิสเทโล FC ในปัจจุบันในปี2013นฤบดินได้เซ็นสัญญากับทาง BC เทโลศาสนะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเร็วมากๆของเจ้าหนุ่มคนนี้และหลังจากนั้นไม่นานเลยครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็เรียกตัวนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมติดทีมชาติไทยและปีเดียวกันนั้นเองหลังจากที่โชว์ฟอร์มการเล่นสุดยอดมากๆกับสโมสร BC เทโรศาสนะในปี2013นฤบดินทร์ก็ได้เข้าไปอยู่ในทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองแล้วก็ได้ติดทีมชาติไทยชุดแชมป์ซีเกม2013ที่ประเทศเมียนมาและหลังจากนั้นเขาก็โด่งดังเป็นผู้แตกเลยครับเพราะว่าเขาอยู่กับทีมชาติไทยเนี่ยในยุคที่พิโก้ทำแล้วก็โด่งดังกับชนาธิปสงกสินธนบูรณ์เกสารัตน์พีรพัฒน์โนชยาชาริวชับปุยพวกนี้ฮะทั้งหมดเลยฮะก็ดังขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือมีนฤบดินทร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการได้แชมป์ซีเกม2013ได้แชมป์ซีเกม2015ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย2016แล้วก็จบอันดับที่4ในการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ปี2014ด้วยที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งในช่วงที่ฟอร์มของเขานั้นกำลังดีวันดีคืนครับปลายปี2014หลังจากที่คว้าแชมป์โตโยต้าลีกครับกับสโมสร BEC เทโลศาสนะนฤบดินทร์ก็ได้โอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครับเมื่อเจ้าตัวเนี่ยได้โอกาสเซ็นสัญญากับสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการก้าวมาอยู่กับสโมสรใหญ่อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถือว่าเป็นก้าวใหญ่ของนฤบดินทร์แต่ทุกก้าวครับในชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีช่วงเวลาไหนที่มันจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบแล้วก็มีแต่สีชมพูไปทั้งเส้นทางหรอกครับนฤบดินทร์เองก็เช่นกันครับก่อนที่เขาจะกลายเป็นกัปตันทีมในตอนนี้มันมีช่วงเวลาหลายต่อหลายช่วงครับที่ทำให้ตัวของเขานั้นรู้สึกเฟลดาวหรือว่ารู้สึกไม่ดีช่วงแรกครับมันมีช่วงที่เขาจะต้องตกเป็นตัวสำรองก่อนครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสัมปทานของตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยคืออนาวินจูจินครับแต่นฤบดินทร์เองก็มุ่งมั่นตั้งใจครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยในปี2016เขาก็ได้กลายมาเป็นตัวหลักของทีมครับโดยได้ลงสนามไปทั้งหมด28เกมแบ่งออกเป็นตัวจริงทั้งหมด26เกมแล้วก็ตัวสำรอง2เกมแล้วก็ยึดตัวจริงในตำแหน่งวิงแบ็คขวาของปราสาทสายฟ้ามาอย่างต่อเนื่องปี2017ได้ลงสนามไปอีก31เกมครับแต่จนแล้วจนรอดอุปสรรคก็ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาอีกครั้งนึงในปี2018ครับอาการบาดเจ็บหนัก
ก็ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนนฤบดินโดยเจ้าต้นเนี่ยบอกว่าเขาบาดเจ็บหนักอยู่2ครั้งในปี2018ครั้งแรกเนี่ยพักประมาณ2เดือนก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วกลับมาก็น่าจะต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงกลับมาให้ได้แต่ครั้งที่2ครับมันบาดเจ็บซ้ำแล้วก็เจ็บครั้งนี้เนี่ย8เดือนเต็มนั่นทำให้ปี2018เนี่ยเขาได้ลงสนามไปเพียงแค่11เกมในไทยลีกแบ่งออกเป็นตัวจริงแค่9นัดแล้วก็ตัวสำรองอีก2เกมเมื่อคุณบาดเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนคุณแข็งแรงแล้วก็อยู่ในสนามซ้อมแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมเผื่อวันนึงมันจะมีโอกาสที่จะได้ลงสนามเพราะคุณพร้อมร่างกายคุณพร้อมแต่การบาดเจ็บเนี่ย8เดือนคือ8เดือนครับอย่างน้อยคือ8เดือนเต็มที่คุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ลงสนามเลยซึ่งสิ่งนึงที่คุณต้องมีแล้วเจ้าต้นเนี่ยบอกกับเราก็คือต้องห้ามท้อครับห้ามท้อเด็ดขาดต้องเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กับมันและอย่าใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์ในช่วงเวลาที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บนั้นนฤบดินเนี่ยพยายามศึกษาวิธีการเล่นใหม่ๆถ้าตัวเองนั้นได้กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะเล่นแบ็คขวาแบบนี้ปีกซ้ายของอีกฝั่งนึงเป็นแบบนี้คือพยายามที่จะดูพยายามที่จะเรียนรู้ฟุตบอลสมัยใหม่คือเขาไม่ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์เลยครับในช่วงเวลาที่บาดเจ็บถึง8เดือนและหลังจากนั้นเมื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี2019เนื้อระบดินที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆก็ได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งเขาได้ลงสนามไปทั้งหมด28เกมตามด้วยปี2020เมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้ลงสนามไปทั้งหมด27เกมซึ่งในปีนี้เขาก็ได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือการได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นนักเตะในตำแหน่งวิงแบ็คขวาตัวจริงถาวรเลยซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นแพชชั่นของนฤบดินความกระตือรือร้นของนฤบดินแล้วก็รวมถึงความเป็นผู้นำที่เขาสามารถถ่ายทอดออกมาได้ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาสามารถแสดงออกมาได้ในวัย26ปีเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งหมดเขาผ่านในเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังจนกลายมาเป็นนฤบดินในตอนนี้ที่แข็งแกร่งทั้งสภาพจิตใจแข็งแกร่งทั้งสภาพร่างกายรวมไปถึงมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกัปตันทีมชุดแชมป์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปีนี้หากว่าท้ายที่สุดแล้วปราสาทสายฟ้าสามารถก้าวขึ้นไปอยู่ในอันดับ1ของตารางหลังจากจบการแข่งขันลีโวไทยลีกได้และนี่คือเรื่องราวของเจ้าต้นนฤบดินทร์วิรวัฒน์โนดมที่ผมนำมาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้และกลับมาติดตามรายการ T-Sport Update เรื่องเล่าโลกกีฬาทาง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬากันได้ในทุกวันวันนี้ผมจอห์นขจรยศโชคธนเศรษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ